พระเจ้าเธอคือแหล่งพลังงานของฉันเหรอแต่เธอคืออะไรล่ะสิ่งมีชีวิตหรือตายแล้วทำไมนายถึงถามว่าอะไรเมื่อคำถามสุดจนใจนั้นคือเมื่อไรความแตกต่างระหว่างอดีตและปัจจุบันความหมายของมันคือชีวิตตายกำลังจะตายถ้าเราสามารถรับรู้ถึงเวลานั้นอย่างแท้จริงอะไรคือเหตุผลที่ผู้เชี่ยวชาญนั่นแกมาทางออกย่ำแย่ล่ะพวกเราชอบหมดนั่นแหละและดีคำซอกมีอยู่แล้วอีกฝั่งของเวลาเธอเป็นสิ่งมีชีวิตและความตายเธอรับรู้ถึง2สิ่งเธอเพราะว่าในสภาพชีวิตมันชน่ารำคาญการรับรู้โดยที่ไม่เข้าใจแต่การรวมเข้าด้วยกันเป็นสิ่งอันตรายดูสิรอยเท้าเธอยังทำธุระของเธอไม่เสร็จสิ้นเราต้องตามเธอไปเพื่อแก้กล่อมให้เธอเปิดประตูบ้านของคัมสต็อกมันเป็นเรื่องประโยชน์ที่ควรต้องให้เธอช่วยเหลือในการเข้าบ้านคัมสต็อกแฟรงกี้เธอดูเหมือนจะไม่ให้ความช่วยเหลือนั่นนะไม่มีทางที่จะใช่ผลกับเธอ3ความจริงที่คุณต้องค้นหาก่อนดับแรกซึ่งในความจริงในโลกนี้คัมสต็อกถูกทำลายแล้วมีเพียงอย่างเดียวที่คุณจะสามารถเปลี่ยนแปลงได้คือเวลาและช่องว่างนั่นหมายถึงการได้รับศีลหรือไม่ได้รับมันเยี่ยมดูเหมือนพวกเขากำลังเหน็บแนมมีบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเลดี้คัมสต็อกอย่าใช่เธอต้องเก็บได้ไม่ไหนไม่เข้าใจเธอไม่ได้อยู่ที่นี่ฉันนำบางอย่างผ่านเข้ามาฉันเป็นแค่ฉันไม่แน่ใจว่านั่นคือเธอสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่ BellShock Infinite Part ที่13นะครับซึ่งในส่วนของพาร์ทที่แล้วเนี่ยผมลืมแปลในช่วงท้ายไปจริงๆก็ไม่ได้ลืมนะครับแต่เพียงแต่ว่าแปลไม่ละเอียดเนื่องจากว่าอัด1ชั่วโมงเต็มมันนานมากนะครับแล้วก็มันอัดดึกครับประมาณอัดเสร็จก็เกือบจะตีหนึ่งครับออกมาดูเวลาเลยทำให้มันเบลอบ้างนะครับก็เลยแก้ตัวโดยการแปลเบื้องต้นไปนะครับในช่วงต้นที่เห็นเมื่อกี้นะครับนี่เราก็จะมาต่อภารกิจตอนนี้ก็คือเราจะต้องตามรอยเท้าของวิญญาณแม่อลิซาเบธนะครับเพื่อไปยังรอยแยกมิติอันที่3นะครับน่าจะรอยแยกมิติทั้ง3มากกว่านะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มปฏิบัติภารกิจกันเลยครับอย่างแรกครับเราต้องเคลียร์สถานที่นั่นดูวิดโอเคนั่นดูวิดเหมือนจะได้ยินบ้างงั้นนะครับขอบคุณครับนี่แหละสิ่งที่ผมรอคอยหวังไงน้องสาวไว้หรือเปล่าเว้ยไหนไหวไหวไหมรู้สึกเหมือนจะเอ้านี่ครับเป็นคอมโบเลยครับอยู่ไหนอีกเสียงดนตรียังไม่สงบจะพึ่งนับศพทหารเรียบร้อยแหลมครับตายเบยขอบคุณครับแคทดูคอยแจงเยอะแย่ โอ้โหไหนนี่มีเงินเงินกำลังจะหมุนไปให้ชุมชนเงินเอ้ยใครมันเอาปืนใครเอาปืนธรรมดามาซ่อนไว้ตรงนี้ครับมันช่างเป็นอะไรที่ดูย่ำแย่จริงๆเลยโอเคเพื่อไม่การเสียเวลาครับเราไปลองดูซินี่ครับนี่ครับเฮ้ยรอยแยกแม่มันก็ดูน่ากลัวเป็นจริงๆนะครับเนวิเกเตอร์ที่เป็นรูปรอยเท้าเนี่ยนั่งน่ากลัวอะไรเช่นนี้มีโอ้โหเยี่ยมเลยครับปลดล็อกไอทีครับในเรื่องตอนนี้ก็น่าจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็คือตอนนี้เนี่ยเราได้บอกแสมาแล้วว่าอลิสเฮ้ยแหมกำลังจะเล่าเลยโอเคไม่เป็นไรครับเอาติดไว้ก่อนเดี๋ยวช่วงนี้เราค้นหาภารกิจต่อไปเข้าเลยครับเฮ้ยนี่ครับที่นี่เหมือนเป็นห้องทดลองของ2พี่น้องลูทิชนะครับเดี๋ยวก่อนให้ไปไหนครับให้บางล่างเขาขึ้นข้างบนนะครับข้างบนมีอะไรไหมครั้งที่แล้วซอกแซกเจอดีนะครับไปเจอวิญญาณของเป็นเจอสุสานมากกว่าสุสานของแม่อลิซาเบธนะครับซึ่งก็เรียบร้อยครับเจอวิญญาณมาเลยครับลอยมาเลยโอ้โหขวดอย่างนี้มันต้องโดนครับเรียบร้อยฮะอัพซอฟไปเลยให้เกตมันทะลุมิติไปเลยนะครับไม่แน่ใจว่านี่เป็นเครื่องอะไรนะครับแต่ว่าดูจากโอ้แสงไฟนี่แน่ใจเหรอครับว่านี่เป็นห้องแลบดูท่าทางมันจะเหมือนกับบ้านมากกว่านะครับเฮ้ยมีอะไรไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าเป็นรูปตบประพาคารครับอุปสรรคเดียวในการอะไรเนี่ย only one or step โอเคครับไม่ค่อยเข้าใจมากเฮ้ยนั่นรอยแยกเนี่ยเฮ้อนี่มันอย่างนั้นเปิดมาเลยไหมนะครับอลิซาเบธถามงี้เดี๋ยวนะครับอลิซาเบธก่อนที่จะเปิดขออนุญาตเตรียมพร้อมแป๊บหนึ่งนะครับมีกระสุนอะไรอยู่มันอุ้ยใช้ได้อยู่นะครับตอนนี้เนื้อเรื่องเจ้มจนมากนะครับเริ่มรู้แล้วนะครับว่าใครคือพ่อและแม่อลิซาเบธนะครับรวมไปถึงเราก็รู้แล้วว่าลูทิส2พี่น้องนั่นคือใครนะครับเปิดสิครับเปิดเกต
จริงมันต้องเปิดรอยแยกนะเธออยู่นั่นนั่นแม่ของฉันฉันมั่นใจคุณนายว่าเรื่องเพศศึกษาของคุณนายและสามีอ่ะมันมีจริงดูคุณนายดูที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ชายที่เป็นหมันนั่นเป็นเรื่องโกหกเข้ามารับลูกน้องสมรสตัวจ้อยของคุณไปสิฉันต้องการให้เธอออกจากบ้านนี้ไปซะโอ้ยนี่อะไรครับเป็นหมันพวกเขาไม่ใช่พ่อแม่ฉันเหรอแล้วนะความสัมพันธ์กับเธอพวกเขาล่ะก็เด็กที่พวกเขาตัดใจกักขังไงล่ะเธอสมควรได้รับในสิ่งที่คำสต็อกได้ทำไว้กับเธอนะโอ้โหอลิซาเบธ What did you mean before when you said Lady Comstock อะไรคือสิ่งที่เธอหมายถึงก่อนหน้านั้นตอนที่เธอพูดถึงที่คำสต็อกว่าไม่ได้อยู่ที่นี่เธอเกือบจะดุร้ายมันเหมือนว่าเธอเป็นภาพสะท้อนของฉันฉันก็ไม่รู้เหมือนกันโอเคครับเนื้อเรื่องแปลครบแล้วนะครับต่อไปครับภารกิจคือหารอยแยกอันต่อไปดูลูกศรมีเยอะดูเนวิเกเตอร์เรื่องแปลกๆนะครับออกครับบอกแสที่ได้ในรอยแยกอันแรกกุญแจมาซ่อนอยู่หลังฉากเรียกว่ากุญแจหลังฉากจริงๆเบาะแสอันแรกที่เราได้ตอนนี้ก็คือมีการพูดถึงว่าคำสต็อกเป็นหมันนะครับไม่สามารถมีบุตรได้นั่นหมายความว่าอลิซาเบธอาจจะไม่ใช่ลูกของคำสต็อกจริงๆแล้วลูกคำสต็อกจริงๆเฮ้ยเดี๋ยวนะให้ไปทางนี้เหรอครับอย่าพาผมงงนะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับนี่งงๆอยู่นะครับให้ไปทางไหนเนี่ยออกไปทางนี้นะครับออกกดเดวิเกเตอร์เรื่อยๆแล้วกันเอ้ยลงข้างล่างนี่บ้านนี่บ้านของคุณพี่ที่เขาอันนี้ครับรอยเท้ารอยเท้าโอเคเมื่อในเมื่ออลิซาเบธไม่ใช่ลูกคำสต็อกแล้วอลิซาเบธเป็นใครครับเป็นผู้หญิงที่เกิดจากกอไผ่หรือว่าเป็นที่เกิดจากดอกทอแล้วลอยมาในแม่น้ำครับ นี่ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับตรงนี้รู้สึกจะสำรวจไปแล้วนะแล้วก็ได้พลังใหม่มาครับเป็นพลังร้อยแรงม้านะครับร้อยแรงม้าดูดกระสุนนะแต่ผมไม่ใช่เอาไหนแล้วเนี่ยโอเคตามเนวิเกเตอร์ไปเรื่อยครับรู้สึกทางโล่งปลอดภัยดีนะครับโอเคคือในส่วนของตอนลูทิชนะครับที่ขุดหลุมศพให้ตัวเองนะครับได้มีการพูดถึงไว้ว่าถึงพิธีจุ่มศีลว่าเราจะจุ่มหรือไม่จุ่มอะไรประมาณนี้ครับผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเนี่ยจะมีผลกับเนื้อเรื่องในตอนจบมากขนาดไหนก็คือตอนนี้มันเริ่มเบาะแสทุกอย่างเริ่มเขาเรียกเลยนะเริ่มมาเป็นรูปหลักเล่นๆดิมาเป็นกลุ่มก้อนที่เราพอจะเริ่มเดาทางอะไรบางอย่างได้อันนี้มีตู้อยู่โอเคดีใจที่ลงมานะครับยังไงไม่ต้องกลัวครับสุดท้ายผมเชื่อว่าเกมจะเฉลยแน่นอนแต่ว่าตอนนี้เราต้องไปหาเบาะแสเพิ่มครับเพื่อรวบรวมติดเพื่อรวบรวมเรื่องราวนะครับเป็นจิ๊กซอมาต่อให้ครบนั่นเองนะครับแหมเกมที่มันเกี่ยวกับเรื่องของมิติแยกเวลาก็จะประมาณนี้ครับเนื้อเรื่องมันจะกลับไปกลับมานิดนึงครับอย่าลืมนะครับว่าตอนนี้เราอยู่ในโลกคู่ขนานที่2ซึ่งเป็นโลกที่บุ๊กเกอร์เนี่ยเป็นผู้นำกบฏนะครับไปไหนครับไป next tier ขึ้นด้านบนเฮ้ยเดี๋ยวสิครับขออย่าเป็นปืนได้ไหมครับเดี๋ยวนะเฮ้ยอีกาครับอีกาขยันยมกลัวเลยครับขนาดแฮนดี้แมนผมยังตัดมาแล้วนะครับอีกาที่มันจิ๊บๆไปแล้วครับพี่น้องครับโอ้โหนั่งยิงอย่างนี้เลยนะครับยิงไม่ถูกยิงโดนเดินเลือดขอเลือดของครับผมมัวแต่อันนี้เยอะไปหน่อยดูดีครับกำลังอินในบทเลยดูดิอุ๊ยเดี๋ยวเฮ้ยเป็นกระสุนครับเป็นกระสุนก้อนอย่าเพิ่งใจเย็นไม่เหี้ยนี่ครับนี่ครับพลมมันอาวุธสงครามแล้วครับนี่เรียบร้อยครับ yes เป็นไงฮะอย่ามายุ่งกับผมในเวอร์ชันที่มีวอลลี่นะครับวอลลี่สีแดงมันจะเป็นอะไรที่ฝันร้ายของคู่ต่อสู้ผมแน่นอนครับจำได้ใช่ไหมครับพาร์ทที่แล้วแฮนดี้แมนเจอไปเป็นชุดเลยครับแล้วนี่แม่ช็อตกันเยอะจริงอะไรจริงครับเก็บครับได้เวลาเก็บส่งครับลูดซับให้หมดครับ ดูสิครับดูอีกาครับนอนตายแบบแม่เรียบร้อยดีนะฮะเฮ้ยตรงนี้มันโอ้โหพาร์ทที่แล้วรู้สึกจะไม่มีการชาปนากิจนะครับพาร์ทนี้ทำไมรู้สึกโดนไฟลวกเลยแผลผู้พองเป็นหนองนะครับ
พาเทพรู้สึกตำรวจจะยังไม่ได้เอามารวมกันขนาดนี้นะครับพานี่นี่เรียบร้อยนะครับเก็บซะเรียบร้อยเลยแต่นี่สำรวจเสร็จหมดแล้วครับดูจากถังขยะนะมีการเปิดแล้วโอเคเข้าไปด้านไหนครับเฮ้ยตกใจมีคนมานอนหลับตรงนี้ไอ้โชะนี่ครับเป็นบ้านหลักครั้งที่แล้วที่เราได้ภารกิจเข้ามาแต่ผมไม่ได้เข้านะผมเดินวิ่งอ้อมไปวิ่งอ้อมไปจนเจอดีนะครับเจอวิญญงวิญญาณเจอคู่ต่อสู้มากมายนะครับผ่านนี้ผมได้บรรยากาศมาสำรวจในบ้านไม่แน่ใจว่าเรียกอะไรนะครับน่ะเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมเมื่อกี้จอผมเป็นสีแดงครับผมไม่ได้ตาฝาดนะนี่ผมเพิ่งจะมาเริ่มแคสเกมนะครับยังไม่ได้แคสนานถึงขนาดตาฝาดขนาดนั้นนะครับนี่เป็นตู้อะไรครับขอส่องนิดนึงแล้วกันนะครับอย่าบอกว่าเป็นตู้ซ้ำๆย้อนกลับไปยังเป็นจุดเริ่มต้นโอเคไม่ก็คงขอไม่แปลแล้วกันสักที่ผ่านนะครับผมจะเล่าให้ฟังคร่าวๆแล้วกันนะจริงๆผมเคยเล่าไปแล้วรอบนี้น่าจะเป็นรอบที่3นะก็คือวันจุดเริ่มต้นครับวันที่คัมสต็อกเนี่ยเอาต่อสู้นะเพื่ออเมริกานะครับอันนี้ก็คือคัมสต็อกเนี่ยต่อสู้กับข้าศึกซึ่งก็คือพวกชาวจีนนะครับปักกิ่งนะครับอันนี้ก็คือคัมสต็อกเนี่ยเอาเรือเหาะนะครับซึ่งชื่อว่าโคลัมเบียเนี่ยครับหนีมาจากถอดเฮ้ยเห็นมันที่ผมเห็นใช่ไหมครับอยู่ดีจอมันแดงนะถ้าไม่เชื่อนะยอกกอคลิปกลับไปได้เลยครับผมไม่ได้ตาฝาดแน่นอนคือย้อนกลับไปยังวันนั้นครับคัมสต็อกเนี่ยได้เอาโคลัมเบียหนีมานะครับซึ่งโคลัมเบียเนี่ยเป็นจริงแล้วเป็นอะไรนะสิ่งประดิษฐ์ของอเมริกานะครับหนีมานี่ผมต้องขึ้นลิฟต์นี้ใช่ไหมครับขอประทานโทษครับผมก็กลัวโอ้โหมีคนนอนตายอย่างนี้เลยดิเช็คดูก่อนนะครับไม่มีโทรศัพท์นะครับอ่ะเหลือแต่ดามากับลิซาเบธอย่างเดียวแล้วครับไปครับข้ามไปจะมีอะไรไหมครับเฮ้ยโหลดแมปหนักแล้วครับโหลดแมปเนี่ยเฮ้ยโอ้ my god เฮ้ยเทียนอุ้ยผมอลิเบสีทองดูครับดูเจ๋งไปเลยครับแน่นอนแล้วครับเมื่อมีอะไรให้สร้างนะครับมันก็ต้องมีศัตรูครับสแตนบอยกระสุนจะหมดขออนุญาตเชื่อวอลลี่ดีกว่าเผื่ออลิเบสเติมกระสุนให้มาสิครับโอ้โหยืนตรงนู้นครับไกลๆนู่นครับขึ้นข้างบนก่อนนะขึ้นบนได้เปรียบครับยาฮัลโหลฮัลโหลนี่ครับอันนี้เป็นต้องสุดเยี่ยมครับมาเดี๋ยวใครใส่มาหน้าสั่นกันลังยอเหรอครับอุ้ยทำไมติดเสาอ่ะอย่าติดครับเอ้ยมันเด้งกลับครับมันเด้งกลับไม่เป็นไรครับเอานี่ก็ได้มาอยู่ไหนครับเมื่อกี้ผมเห็นวิ่งเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอโอ้กำลังวิ่งมาหน้าตั้งตรงนู้นเลยครับมาสิครับปืนระยะไกลกว่านะครับไม่เป็นไรเดี๋ยววิ่งไปใกล้ๆครับเสิร์ฟถึงที่ร้อนถึงถิ่นเดี๋ยวก่อนเรียบร้อยครับทีเดียวหัวแบะเดี๋ยวฟาครับเล็งหัวเดี๋ยวครับไม่มีข้างบนใช่ไหมเดี๋ยวเห็นแล้วครับเรียบร้อย1ศพ1นัดเฮดช็อตครับ1นัดเฮดช็อตเฮดช็อตน่าใช้จริงๆเลยวอลลี่เนี่ยเฮ้ยทำไมวอลลี่มันกระสุนเด้งคืนอย่างนี้นะครับมันก็ไม่แรมเลยครับโอ้ผมเข้าใจผิดตั้งนานคิดว่าพวกนี้คือเดซี่ฟิสรอยนะครับจริงไม่ใช่เป็นกลุ่มนักสู้หญิงนะครับแต่งตัวเหมือนกันเด๊ะแหมแล้วพาร์ทนั้นก็ไปยืนเย้ยผมก็นึกว่าเดซี่สิครับได้เวลาสำรวจครับแถวนี้มีอะไรไหมมีขวดยามไหมครับมีปืนลูกซองไม่เอาครับซอเยี่ยมเลยครับเมื่อกี้หลุดจะหมดไปเยอะขอบครับ yeah thank you ดีดาวอุ้ยตู้เซฟเปิดให้ทีครับในช่วงระหว่างที่อลิซาเบธเปิดผมขอสำรวจติดเสร็จแล้วนะครับเงิน135เยอะจุงเบยเก็บตามโอ้โหมีตู้เงินคว่ำครับตู้เงินคว่ำเหรียญก็ไหลนาเทมากันเลยนะนั่นคาบินนะครับไม่เก็บคาบินขาวด้วยเดี๋ยวนี้อะไรไม่แดงไม่แรงนะครับไม่อยากเก็บโอ้โหตู้เงินอิเล็กเคขานะครับโอ้โหนี่ก็เงินร่วงอีกแล้วโอเค
ร่วงกันเข้ามาครับทุกอย่างมันคือมันเองเก็บเงินไว้ครับไว้ไปอัปเกรดปืนนี่เยอะแยะตะแปะไก่เลยทีนี้โอ้โหเดี๋ยวนะเหมือนจะมีศพอยู่แถวนี้อันนี้ไม่ใช่อันนี้ศพของเดิมครับของใหม่ที่ผมทำไว้อยู่ไหนเนี่ยออกมาสำรวจดูไกลๆครับมีแต่ปืน ไม่ได้ทิ้งกล่องเลยสำรวจทางนี้ต่อมีอะไรไหมครับโอ้ my god พอเห็นแสงแวบๆเยอะนี่มันรู้สึกกระชุ่มกระชวยอย่างเงี้ยโอเคนี่ไม่มีให้เก็บละเหรียญ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 กุญแจเหรียญ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 เยี่ยมครับโอ้โหเย้มีตู้นี้มีไหมไม่มีครับโอเคเก็บมีคนแซวนะครับบอกแหมพาร์ทที่แล้วนี่ผมแปลเนื้อเรื่อง 30% นะครับเก็บของแล้ว70นะครับไม่เถียงครับมันคือเรื่องจริงเลยครับไม่รู้ไปอะไรนะครับมันชอบเดินไปเดินมาแล้วก็ออกนอกลู่นอกทางแล้วก็เก็บของไปเรื่อยเปื่อยนะครับน่าจะเรียบร้อยเดี๋ยวก่อนนะเช็คโอ้โหอ๋อมันก็ขึ้นข้างบนนี่ตกใจครับเยี่ยมเลยให้ไปทางไหนครับโอ้โหรอยเท้าไปทางนู้นครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับโอเคโอ้โหโอ้โหโอ้ยรอยเท้าไปทางนู้นรอแป๊บนึงนะครับรอยเท้าวิธีมันที่ไหนครับเฮ้ยเหมือนจะมาแล้วอะแถวเนี้ยใช่ดิเฮ้ยนี่มันรูปอะไรครับเฮ้ย ability ใหม่ What's that ability ใหม่ครับเก็บรองเท้าใหม่ครับไม่เวิร์คครับทำดาเมจสตันอ๋อโอเคพอเข้าใจแล้วครับเมื่อกี้ลิซเซ่บอกว่า 50% นะครับบุ๊กเกอร์ถามว่าอะไรเหรอลิซเซ่บอกว่า 50% ของคนที่นี่นะครับจะถูกคือ 50% ของรายได้ของคนที่นี่นะครับจะถูกเก็บไปเป็นภาษีให้กับคัมสต็อกนะครับบุ๊กเกอร์ก็เลยแซวว่าฉันน่าจะรับจ็อบเป็นศาสดาก็ดีเหมือนกันนะอะไรประมาณนั้นนะครับเอาแซวคำสต็อกไปโอ้โหนี่คำสต็อกอาจจะออกแนวขุดเลือดขุดเนื้อมาครับเอาเงิน 50% นั้นไปทำอะไรครับผมขออนุญาตตามรอยแยกก่อนแล้วกันนะครับเหมือนว่าพื้นที่มันสำรวจเยอะเกินไปเดี๋ยวมันจะเปลืองเวลามากเกินไปนะครับอันนี้เข้าได้ไหมไม่ได้ครับเดี๋ยวจะวนเป็นแผนที่อีกนะครับสยองนิดนึงครับโอ้โหพี่เบิ้มมาเลยครับแม่เห็นนะครับไม่ใช่ไม่เห็นครับอยู่ไหนฮะเฮ้ยเดี๋ยวผมเดี๋ยวสิครับอยู่มีอีกไหมครับมีอีกไหมครับข้างหลังอ่ะได้ข่าวดิ้นครับนอนดิ้นเฮ้ยมาหมอบมามงมาหมอบสวัสดีสวัสดีชาวโลกวิงวิงครับวิงอันนี้จะกินแล้วกันมาเจอวอลลี่ครับวอลลี่ที่รักเดี๋ยวนะลีกาอยู่ไหนครับอุ้ยสไน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 วิงสไนสไนทำวิงสไนทำวิงเหรอสไนแล้วอีกาเมื่อกี้ไปไหนครับแม่ออกมาโชว์ตัวแล้วก็ไม่ออกมานะครับผมก็เกรงอีกาจะเลาะหลังแล้วนะครับเดี๋ยวจะมาแอบรงแอบรอยไม่ได้นะครับโอ้ยปืนคนไม่เอาครับกุญแจแล้วแจ่มเลยครับช่วงนี้นี่กุญแจมากรู้สึกว่าตู้เตอร์แถวนี้มันจะเริ่มเยอะขึ้นนะครับโอ้โหนี่ศพที่โดนอีกาฆ่าไปกินข้างบนนะครับถ้าเป็นตัวอื่นก็คาบลงไปกินในน้ำนะแต่อีกาคาบไปกินข้างบนนะครับโอเคโอ้การสำรวจการสำรวจคนค้นคนครับรายการใหม่นะคนค้นคนยังไงก็ต้องขอเอาไปเพื่อนๆที่อาจจะคิดว่าการแคสเกมเบลช็อคอินฟินิตในพาร์ทนี้มันจะตลกโปกฮามากมายผมบอกเลยว่ามันหายากครับเกมมันค่อนข้างจะซีเรียสนะยิ่งช่วงเนี้ยผมบอกได้เลยว่าเนื้อเรื่องเนี่ยบีบหัวใจมากกดดันคือบทสนทนาทุกช็อตอย่างเงี้ยครับมันต้องตั้งใจฟังให้ดีเลยครับว่าเขาเนี่ยจะพูดถึงเรื่องอะไรกันแต่ละอันมันเป็นเบาะแสครับเก็บมีวิญญาณตรงนั้นแน่นอนครับเก็บเล็กผสมน้อยครับเราจะประกอบเป็นเรื่องจิ๊กซอว์ที่สมบูรณ์นะครับผมได้ข่าวมาว่าเกมนี้เนื้อเรื่องมันอีพิกมากดังนั้นจะมาส่องแต่ตู้เบาะแสก็คงจะไม่ใช่ประเด็นแน่นอนครับมันต้องเก็บแล้วบทสนทนามันเร็วครับผมจะบอกว่ายิ่ง2พี่น้องรูทิชออกนี่แบบยอมรับมันแปลไม่ทันจริงครับมันต้องแบบตั้งใจนั่งอ่านเลยครับโอ้โห ability ใหม่ขอเก็บก่อนนะครับ
อ๋อดอปปิ้งกับเวพอนเกียร์สร้างเหมือนสร้างอาวุธออกมาอีกอันหนึ่งครับเป็นเวลา5วินาทีเชื่อไม่น่าจะใช้นะครับเหมือนกับว่ากางเกงผมใส่คือที่ผมใส่อยู่เนี่ยผมมั่นใจว่าบิลิตี้มันเทพอยู่แล้วนะครับเลยจะขอเก็บไว้แต่ยังไม่ใช้แล้วกันนะครับโอ้โหขอบคุณครับดูเหมือนผมจะเจอรอยแยกอีกอันหนึ่งแล้วครับเฮ้ยเดี๋ยวแน่ใจนะครับไม่มีอะไรมาขัดขวางกั้นไม่ใช่กั้นขวางกั้นนะครับเฮ้ยนี่อะไรครับผมขอสำรวจกันนะผมไม่แน่ใจครับว่าที่นี่มันจะโล่งปลอดภัยอะไรขนาดนั้นใช่ได้ครับใช่ได้ไอ้จะเบ็ดจะขวางดีครับโอเคเฮ้ยติดโอเคครับไปเราไปเปิดรอยแยกกันดีกว่าครับนี่ฮะรอยแยกเฮ้ยเดี๋ยวนี่ไงอีกามาแล้วไม่ครับไม่ฮะสั่นไหมครับเฮ้ยเดี๋ยวมาดิโอ้วิงมาดิครับผมไม่ได้กลัวเลยมากนะมาดิเอ้ามันใช้ไม่ทันครับอยู่ไหนนะรวมรวมติโดนทีคือโดนทีเดือบเบิ้ลดาเมจนะครับทั้งช็อตทั้งยิงอ้าวไปไหนแล้ววะเฮ้ยอีกาเฮลโลอีกาอยู่ไหนครับโอ้ไปซะละอ่ะเปิดครับสื่อบอกแสใช่ฉันทำนั้นเหรอฉันทำมันทั้งสองอย่างเลยมิสเตอร์ฟิงตอนนี้ทำไมพวกศาสดาถึงไม่ฆ่าเราสองคนล่ะนั่นก็เพราะว่าสิ่งเดียวกับเลดี้คัมซอกมีไงนั่นคือเด็กแล้วทำไมนั่นทำไมเขาถึงเก็บเราไว้เพราะว่าคุณทำในสิ่งที่ฉันไม่คิดว่านั่นคือลิซี่คัมซอกจริงหรอกนะฉันคิดว่าเธอผสมระหว่างความเป็นตัวของเธอเองและความรู้สึกที่มีต่อฉันลงไปเธอหมายถึงอะไรฉันหมายถึงความโกรธที่มีต่อพ่อของฉันความโกรธที่เธอมีต่อฉันและพ่อของฉันฉันคิดว่าเธอเป็นส่วนหนึ่งของเธอและเธอก็เป็นส่วนหนึ่งของฉันฉันก็ไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะเข้าใจมันได้ด้วยตัวเองเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยทำไมมันสั่นเงี้ยล่ะครับอุ้ยงงเลยเฮ้ยยังไม่ทันได้อธิบายฉากเมื่อกี้นะครับขอก่อนสั่งสงครามอุ้ยพี่บอกเชิญพี่ปองมาสำรวจเรื่องนี้มาสำรวจเชิญพี่ปองมาสำรวจตำรวจเรียบร้อยตายยังเคจบโอ้ขอเชิญคุณสคิดครับมาสำรวจนะครับไม่ใช่คนแรกรายการนะครับโอเคก็เมื่อกี้เหมือนกับผมหยุดไปแป๊บนึงนะครับเพื่อไปดูท่อนจบครับผมมีงงสับนิดหน่อยครับว่ามันพูดถึงอะไรนะครับก็ยังไม่ทันได้แปลเลยก็พอเริ่มอะไรเขาเรียกนะโหลดเข้ามาใหม่ครับอลิซาเบธคุยยาวเลยนะครับก็คืออย่างนี้ผมอธิบายปริศนาของรอยแยกเมื่อกี้ฟังนะครับรอยแยกเมื่อกี้นะครับจะมีการสนทนากันระหว่างฟิงและบุคคลนิยามท่านหนึ่งนะครับซึ่งทั้งสองในบทสนทนาเนี่ยจะมุ่งประเด็นไปเกี่ยวกับว่าฟิงเนี่ยได้รับภารกิจนะครับให้ก่ออาชญากรรมอันหนึ่งนะครับให้ดูเหมือนอุบัติเหตุซึ่งนั่นแหละนะครับคือเหตุผลที่ฟิงเนี่ยไม่โดนคัมสต็อกเนี่ยสังหารก็คือเหมือนคัมสต็อกเนี่ยเก็บทั้งคู่เอาไว้ใช้งานนะครับเพราะฟิงเนี่ยเป็นคนเดียวที่ทำให้ทุกอย่างเนี่ยเกิดขึ้นดูเหมือนอุบัติเหตุผมไม่แน่ใจว่าฟิงไปก่อคดีสังหารใครมานะครับโอเคนี่ก็คือเบาะแสในส่วนเมื่อกี้นะครับแม่มาถึงตกใจแล้วเนี่ยแล้วเหมือนร้านที่ผมเคยมาบวกแล้วทีนึงไม่ใช่หรอครับมาทหารพวกเนี้ยดูเหมือนจะเกิดความซ้ำซ้อนซะแล้วกันครับชะใช่ครับอันนี้เหมือนเคยมาเก็บไปแล้วนะครับเราจะไปหารอยแยกอันสุดท้ายซึ่งเป็นอีกเบาะแสนึงนะครับเอาให้ขึ้นลิฟต์โอเคพร้อมจะขึ้นแล้วไม่รู้ให้ไปไหนครับต้องลองไปดูรู้สึกตอนนี้มันจะเริ่มบอสแสจะเริ่มชัดเจนแล้วนะครับรอยแยกแรกบอกว่าลิซาเบธเนี่ยไม่ใช่ลูกนะเพราะว่าคำซอกเป็นหมันนะครับมีบุตรไม่ได้ส่วนรอยแยกนี้บอกว่าลิซาเบธเนี่ยไม่ใช่ลิซาเบธ
ฟิงค์เนี่ยไปทำการสังหารใครบางคนนะครับให้ดูเหมือนอุบัติเหตุแล้วฟิงค์สังหารใครครับช่างลึกลับซับซ้อนจริงๆแต่ปริศนาทุกอย่างได้ถูกแก้ในเพิ่มเติมมากขึ้นในรอยแยกที่3นะครับพาร์ทนี้เป็นพาร์ทแห่งการรวบรวมเนื้อเรื่องรวบรวมจิ๊กซอว์นี่ครับไปออกมาแล้วตกใจนะเห็นไฟไม่ได้เลยเนี่ยมีศัตรูอยู่ไหมครับรอยเท้าพาไปไหนครับโอ้โหพาขึ้นข้างบนครับได้ครับจัดไปมันต้องขึ้นอีกอันไหมเนี่ยต้องขึ้นอันนี้ก่อนแล้วไปต่ออันบนใช่ไหมครับหรือไงแล้วอยู่ไหนครับโอ้โหไอ้กระโดดไปนู่นพระเจ้าเกือบไม่ทัน here we go โอ้โหผมนี่ผมเป็นแอสซัสซินคีใช่ไหมเนี่ยกระโดดลงแล้วที่เบ็ดอยู่ไหนครับนี่ผมกระโดดลงไว้นี่เลยนะไอถ้าเป็นอันสีเขียวบนกองฟางครับตอนนี้ผมโดดระบบกระสอบครับเยี่ยมจริงๆโอเคให้ไปนี่ถูกต้องอะไรครับเทคอันนั้นมันเขียนว่ายึดเพื่อประชาชนของโคลัมเบียนะครับน่าจะใช่โอเคยึดเพื่อประชาชนของโคลัมเบียยึดหมายถึงยึดเมืองนี้หรือเปล่าครับไม่แน่ใจยึดน่าจะหมายถึงการยึดโอ้โหดูศพนี่ครับตายเน่าเฟะเลยละลายหมดเลยใจครับละลายหมดเลยใจมีอะไรอัพไหมครับฮีทไม่เอาเลยครับอพิจีรวนไม่ได้ใช้แล้วนะปืนมันซ้ำอะครับมีวอลลี่ธรรมดาอัพไปแล้วกันนะฮะเยี่ยมเลยมีอะไรอีกไหมดูจากปืนแดงๆไม่มีแล้วครับมีแต่อะไรไม่รู้น่าไม่น่าสนใจเลยนะนี่ตู้ความสามารถครับต้องทำนี้ครับถ้าโชว์ตู้ความสามารถมักจะให้เงินเราเสมอนี่มันยิ่งกว่าสินเชื่อเงินสดลดช่วยได้อีกนะฮะเนี่ยไปเดี๋ยวดนตรีมันเล้าใจเหลือเกินเฮ้ยโอ้ยเกือบไปอ๋อเป็นความสามารถพลังมานะครับดูดกระสุนครับโอเคอย่างนั้นก็ได้ซ้อเพิ่มครับเมื่อกี้ผมพลาดได้ไงเนี่ยปะโถยโอ้โหแล้วดูดิมีกุญแจอีกดีนะครับไอเทมมันแวบได้โอเคนี่น่าจะเรียบร้อยครับขึ้นข้างบนดีกว่าแผนที่ของเอ็มโพเรียเอ๋ได้ยินเสียงไหมครับโอ้โหกระโดดมาเป็นแปะๆเลยให้ตายเถอะโอ้นั่นอะไรครับตัวปลอมนะครับเฮ้ยยิงด้วยยิงอย่างไหนครับเดี๋ยวนะเฮ้ยเจอตัวแล้ววิงเจอตัวแล้วสไนจ้ะเฮ้ยสไนมันแรงลืมดูอุ้ยโอ้โหนี่หนีถิ่นสไนนะครับถิ่นสไนเหรอไปไหนละโอ้สไนแพ้ปืนพกครับปืนพกมันเมียบเกินวิ่งครับ do it ทำมันซะไหนครับได้ยินแต่เสียงอ่ะขอโดดขึ้นไปดูด้านหลังได้ไหมครับมาอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหสะในโอ้จบแล้วเลยครับเอาที่กำบังมาทำอะไรตรงนั้นครับ อ๋อมีสะในให้ยิงแรกนะครับไม่ได้ครับเจอปืนพกไปก็ตายหมดครับสนงสะในจะอะไรมาเหลือครับเฮ้ยบ้านหลังนี้อะไรเนี่ยอย่าบอกนะว่าจะเจอของดีข้างในครับเฮ้ยนี่คืออะไรครับ Emporia Tower เดี๋ยวคือไอ้เมืองนี่มันสำรวจเยอะไปมั้ยเนี่ยเดี๋ยวนะนี่ไงอะไรนะฮะเฮ้ยลืมไปตีนเองก็ได้ไหมย่ำขอบคุณครับ Thank you ใช้พลังผิดเลยดูมันตีนเองครับแล้วเดี๋ยวพอนี้หายครับก็จะเป็นอย่างนี้ครับเฮ้ยตีตัวเองเฮ้ยตีตัวเองโอ้เป็นความสามารถสุดยอดเป็นไงไอ้พวกคมแฝกครับแหมคมแฝกมาเชียวเอ้ยเดี๋ยวผมลงมาทำไมเนี่ยเพื่ออะไรเนี่ยครับ for what มีอะไรสำรวจครับเฮ้ยเหมือนไม่มีอะไรจริงมันตันแค่นี้จริงเนี่ยนี่เสียกุญแจหนึ่งดอกมาเพื่ออะไรมีไหมคุณท่านผู้หญิงคนนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรเราไว้นะครับมีอะไรซ่อนอยู่ตรงนี้ไหมก็ไม่มีครับตรงนี้ละก็ไม่มีโอเคได้สาระจุงเบยไปดีกว่าครับ
ไม่มีแม้แต่ ability หรือยาเยอะหรือเพิ่มลงเพิ่มเดือนไม่มีนะครับเอ้ยมีอะไรตรงนี้แหละไปเฮ้ยทำไมมันบ้านเมืองมันเฮ้ยมีอะไรแวบๆอยู่ข้างในครับไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ครับแวะข้างๆไม่น่าจะไม่มีปัญหานะครับไม่มีเสียเวลามากเท่าไหร่ตู้ไปรษณีย์ไม่มีอะไรเฮ้ยเดี๋ยวอะไรก็แก๊กดึง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 สวัสดีครับท่านสมบูรุษเจ้าของบ้านนะครับเจ้าของบ้านออกมาถือไม้ตะพดครับคมแฝกแล้วเนี่ยคิดว่าเป็นพี่ป๋อหน้าทบุตรเหรอครับถือคมแฝกอันเดียวสู้กับแก๊งนักเลงได้ครับมันไม่ใช่ครับมันจะมาเล่นอย่างนี้กับผมไม่ได้นะครับอะไรเนี่ยมันก็ลอยกุญแจครับแต่เก็บไม่ได้ข้างบนมีอะไรไหมครับอ๋อไม่มีครับบ้านถูกรื้อค้นนี่ไงมี ability อยู่เยี่ยมเลยครับใส่หมวกอ๋อเพิ่มเป็นยังสแน็คเดอะฮิลคิดเอาเก็บไว้ก่อนนะครับค่อยศึกษากันทีหลังครับตอนนี้ผมต้องรีบไปหารอยแยกก่อนเดี๋ยวมันจะเสียเวลามากไปนะครับโอเคไปครับช่วงระหว่างนี้ผมก็จะเก็บไปด้วยครับเดี๋ยวนะไปทางไหนเนี่ยขึ้นด้านขวาไปครับโอ้โหตำรวจโดนมัดก็มีแคล้วพวกวอล์กจะเป็นอย่างนี้นะครับชอบจับคนมามัดแล้วก็ยิงทิ้งนะครับเอาสิครับแค่ดูก่อน thank you มารู้สึกว่าตอนนี้ผมจะเป็นเทพปืนพกไปแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหจะเลยครับพี่น้องครับไปไหนกันเราไปไหนครับเอาแล้วพี่คนนั้นเขาไปไหนครับเออแข็งไม่ตายอีกแข็งเขาแข็งเฮ้ยตำรวจทหารบวกกันเท่เอ้ยเดี๋ยวเอานี่ไปเลยครับเห็นอะไรเมื่อกี้ครับอืมเนี่ยหน้าสั่นเลยครับไหนอีกไหนเราไอ้คมแฝกครับคมแฝกไปไหนยิงเป้าบินโอ้ยไม่ตายด้วยอื้อกำลังจะบิดชิมครีมซะหน่อยเอ้ยเห็นแล้วครับอื้อเก่งนะครับหมดยังไม่หมดหัวแบกกันไปเลยมีอีกมั้ยครับโอ้ผมชอบปืนพกตรงนี้มันโหลดกระสุนเยอะมากเลยเดี๋ยวคุณตำรวจเมื่อกี้พวกคุณกำลังยิงกูอยู่ใช่ไหมครับพอผมมาปุ๊บผมกลายเป็นศัตรูทุกคนมาโดนทีครับนี่เป็นท่าหายากนะครับตำรวจกับกบฏนอนตายด้วยกันโอ้โหได้ข่าวเมื่อกี้กำลังจะโซยกันอยู่ผมมาปุ๊บวงแตกหัวผมทั้งนั้นโอเคมีอะไรไหมครับเป็นเหมือนรูปปั้นของเทพีอะไรสักอย่างนะครับแล้วรอยแยกมันอยู่ตรงนู้นนะครับโอ้โหดูคนตำรวจยิงไปแล้วนะนี่ผมจะใช้ซ้อเปลืองไปไหมเกิดผมไม่ได้เก็บทำไงโอเคไปครับเพื่อบอกแสของเนื้อเรื่องเข้าบ้านหลังนี้นะครับเฮ้ยเงินโอ้ดูโยนมาครับโยนมาได้ไงเนี่ยอย่างเมียบเลยอ่ะถ้าเล่นดีลูกแก้วคงลงหลุมไม่รอเพื่อนนะครับเดี๋ยวนะนี่ไหนครับเหมือนเป็นร้านถ่ายรูปครับเฮ้ยนี่ไงรอยแยกเจอแล้วเดี๋ยวกันนะครับก่อนจะเปิดรอยแยกครับขออนุญาตสำรวจบ้านหลังนี้แป๊บมีปืนอยู่มีเงินโอเคเรามาอ่านรอยแยกกันเลยดีกว่าครับต้องเช็ดเหงื่อที่มือแป๊บนะครับโอเคเริ่มครับแต่สักคนนั้นตายแล้วนี่ฉันเห็นในงานศพใช่และมันได้สร้างความยุ่งเหยิงขึ้นออลูซาลีนลูทิชเราไม่ได้คาดหวังไม่ได้เห็นภาพของศพนะเจอไปแบบนั้นก็สังกะตายแล้วสิเมื่อกี้เหมือนเสียงของลูทิช2ลูทิชทำไมพูดถึงภาพศพใครตายมีเบาะแสไหมครับเขาพูดถึงภาพศพนี่น่าจะเป็นภาพของเลดี้คัมซ็อกวะเนี่ยภาพศพอะไรวะงานแต่งงานรูปอะไรก็ไม่รู้เต็มเลยดูเหมือนจะไม่มีอะไรครับภารกิจตอนนี้คือกลับไปยังเกตของบ้านคัมซ็อกนะครับโอเค
เฮ้ยรอยเท้าโผล่สุดยอดจริงๆครับปืนล่วงครับปืนของคุณตำรวจเมื่อกี้ครับแหมเนื้อเรื่องกำลังมันเลยแล้วพบกันพาร์ทหน้าสวัสดีครับ